ว่ามาให้เราดูว่ามันเป็นยังไงเมื่อกี้น้องนักศึกษานะแก้ผ้าไปแล้วตอนนี้อาจารย์พลรถจะมาถลกหนังหัวค่ะลองดูปรมาจารย์ค่ะครับครับดังดังครับอาจารย์พลรถเฉลิมแสงครับพี่น้องที่เคารพผมรับชวนคุณโกวิทกับพี่น้องราชกระบังไว้ว่า อาทิตย์ต้นเดือนจะมีการจัดชุมนุมที่ใต้สะพานตัวแอลเนาะสะพานเนี่ยมันเป็นตัวแอลข้ามไปกิ่งแก้วเรียกว่าสะพานตัวแอลถ้าสะพานตัวยูมันต้องโค้งกลับใช่ไหมเนี่ยเรียกว่าสะพานตัวแอลนะใกล้สะพานตัวแอลผมก็ยังหาคำเอ๊ะมันจะเรียกสะพานอะไรดีเนี่ยนะสะพานตัวยูไม่ใช่อ่ะนึกว่าตัวเป็นสะพานตัวแอลเนี่ยนะใต้สะพานตัวแอลมีคนถามว่าไปยังไงเนี่ยไปอยู่ตรงไหนอยู่ใต้สะพานข้ามกิ่งแก้วอย่างงั้นเหรอเนี่ยผมต้องขอบคุณพี่น้องราชกระบังโดยเฉพาะคุณพี่ประสาทพี่ทองอยู่และครอบครัวแล้วก็พี่น้องที่ทำหน้าที่นำอาหารมาเลี้ยงเหมือนกับงานในครอบครัวซึ่งเป็นการทำงานแบบธรรมชาติเป็นงานที่ต่อสู้แบบธรรมชาติซึ่งไม่ได้เป็นการสร้างภาพหมายความว่าเกณฑ์คนมามีระบบมีนั่นนี่อันนี้ไม่ก็ว่าคนลาดกระบังเป็นเจ้าภาพมีข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงพี่น้องจะมามากมาน้อยก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วเขาก็มีการประกาศทางวิทยุคลื่น 88.25 แล้วก็มีการประกาศทางเอเชียอัปเดตขึ้นตัววิ่งให้แล้วผมก็ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยท่านมาขนาดนี้ก็สมควรแก่เหตุวันนี้มีการถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ตโดยไทยวอยซ์ของพี่บางสกุลซึ่งพี่บางสกุลเนี่ยเขาเป็นนักสู้เรียกว่าอุทิศชีวิตมันเหมือนกับเรามาเจอกันอ่ะเหมือนกับวันหนึ่งเนี่ยเหมือนกับภาพยนตร์ประเภทเจ็ดประจันบาลอย่างนี้นะครับมีคนมาจากสาขาอาชีพต่างๆเพื่อมาทำหน้าที่เมื่อกี้เห็นผู้หญิงชื่อญี่ปุ่นแต่ว่าพูดไทยชัดมากก็มาพูดที่นี่แล้วก็เห็นอาจารย์เฉาฉิงขึ้นมาพูดแล้วก็เห็นคุณวานิชขึ้นมาพูดคุณโกวิทเป็นพิธีกรกับพี่ผู้หญิงสักครู่นี้แล้วก็หลายท่านผมจึงรู้สึกว่าผมนึกภาพไม่ออกว่าจะเปรียบเทียบยังไงว่าชีวิตแต่ละท่านเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงผมก็เลยนึกว่านั่นแสดงว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราทำงานรอท่านอยากจะรับราชการท่านอยากจะทำโน่นทำนี่เป็นเจ้าของทำงานโรงงานเป็นเชฟเป็นลูกจ้างเป็นเท่าแก่เป็นราชการทหารตำรวจที่ท่านทำมาทั้งหมดเนี่ยเป็นงานอดิเรกผมคิดอย่างนี้นะเป็นงานอดิเรกการมีครอบครัวมีลูกมีเมียมีผัวก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ท่านรอวันนี้นั่นหมายความว่าคนเสื้อแดงนะคนเสื้อแดงเป็นคนที่เกิดมาเพื่อรอวันนี้นะก่อนที่จะมาทำเสื้อแดงก็เหมือนกับว่าท่านทำงานรอวันนี้รอที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งเสื้อแดงยกเว้นสันติบาลยกเว้นตำรวจสายสืบสายลับตำรวจเดี๋ยวนี้มันจะมีตำรวจอีกแผนกหนึ่งนะทุกสน.เนี่ยจะมีตำแหน่งใหม่รองสารวัตรฝ่ายความมั่นคงมันจะมีคำนี้ขึ้นมาทุกสน.ในกรุงเทพเนี่ยมันจะมีรองสารวัตรฝ่ายความมั่นคงไม่รู้ความมั่นคงของใครเนี่ยเขาต้องอยู่ในเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนเขาจะต้องบันทึกเทปจดข้อมูลทั้งหมดเพื่อจะส่งข้อมูลขึ้นไปเป็นทอดๆผมได้รับเบอร์โทรศัพท์รองสารวัตรฝ่ายความมั่นคงหลายคนเพราะว่าต้องติดต่ออาจารย์ไว้เพราะอาจารย์เริ่มจะมาเกี่ยวข้องกับความมั่นคงก็ใช้คำนี้นะเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพี่ประสาทพี่ทองอยู่ตลอดท่านเกิดลาดกระบังเป็นลูกคนบ้านนี้มีปู่ย่าตายายมีไร่นาสาโทท่านอยู่ที่เนี่ยเพื่อรอวันนี้ตระกูลของท่านเพื่อรอวันนี้พี่น้องที่อยู่หน้าเวทีเหมือนกันบางคนอาจจะมาจากอีสานนะบางคนมาจากภาคเหนือบางคนอยู่สมุทรปราการบางคนมาจากภาคใต้เมื่อมาอยู่ในเวทีแสดงสารว่าท่านเกิดมาทำมาหากินโน่นนี่นั่นนี่อาจจะรวยบ้างมีเงินบ้างมีหนี้มีสินบ้างแต่ทั้งหมดท่านรอวันนี้
รอวันจะเข้ามาสู่ขบวนการเสื้อแดงเนี่ยถามว่าเสื้อแดงเป็นยังไงเสื้อแดงได้อะไรเสื้อแดงได้อะไรครับเราเห็นทั่วโลกทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่เกิดขึ้นวันนี้นะการต่อสู้ระหว่างประชาชนกับผู้ปกครองที่เป็นทรราชทรราชก็คือคนที่กดขี่คนที่กดขี่กดดันบีบคั้นเอารัดเอาเปรียบนะคนที่เห็นคนไม่เท่าคนเห็นคนอื่นไม่เป็นคนเหมือนตัวเองวันหนึ่งเนี่ยประชาชนเมื่อรู้เท่าทันอดไม่ไหวทนไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาโค่นล้มขึ้นมาโค่นล้มแม้แต่ในศาสนาเราเองครับศาสนาพุทธเนี่ยพูดไว้เลยครับเหตุแห่งความชิบหายของผู้ปกครองก็คือการไม่เอาใจใส่ราษฎรชิบหายครับผู้ปกครองชิบหายเลยถามว่าผู้ปกครองเป็นใครไม่รู้ครับนอกจากคุณไม่เอาใจใส่ราษฎรแล้วคุณยังมากดขี่คุณยังมาบีบคั้นยังมาปิดกั้นโอกาสของราษฎรเนี่ยนั่นแหละครับคุณกำลังชิบหายเลยครับนี่เป็นเรื่องที่สอนในศาสนาพุทธเราเลยครับท่านได้อ่านเลยเหตุแห่งความชิบหายเหตุแห่งความชิบหายของพระก็มีพระไม่สวดมนต์พระไม่ทำวัดพระไม่รักษาศีลพระชิบหายเลยครับเหตุแห่งความชิบหายของครอบครัวสามีภรรยาไม่ซื่อสัตย์ต่อกันสามีภรรยานอกใจกันต่างคนต่างชิบหายเลยครับครอบครัวเหตุแห่งความชิบหายของประเทศประชาชนในประเทศต่างคนต่างอยู่ต่างคนเห็นแก่ตัวต่างคนต่างไม่เสียสละประเทศก็ชิบหายเลยครับต่างคนต่างลบลาฆ่าฟันกันเหมือนประเทศพม่าเห็นไหมครับท่านลองไปถามคนมอญดูท่านลองไปถามพวกกะเหรี่ยงดูเมื่อก่อนเนี่ยมอญเนี่ยมีประเทศใหญ่โตนะครับจำได้ไหมครับเพลงผู้ชนะสิบทิศผู้ชนะสิบทิศเนี่ยเป็นคนมอญนะครับแต่วันนี้คนมอญไม่มีประเทศตัวเองครับท่านลองไปดูว่าคนที่ไม่มีประเทศมันเป็นยังไงแต่เราโชคดีว่าประเทศของเราเกิดจากเราจะบอกว่าชนชั้นสูงเป็นคนสร้างประเทศนี้มาอย่างเดียวไม่ได้มีคนชั้นสูงเพียงแค่10คนจะสร้างประเทศนี้ได้เลยครับคนที่ตายเพื่อให้ประเทศนี้อยู่คนที่เสียสละชีวิตเพื่อให้ประเทศนี้อยู่ได้ก็คือพวกไพร่พวกทาสชาวบ้านอย่างเรานี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นร้อยปีพันปีที่แล้วชาวบ้านทั้งนั้นแหละครับมีคนชี้นิ้วบงการอยู่ให้ชาวบ้านตายแทนแม้วันนี้พวกเราก็ยังต้องตายครับปี53ปี52ปี35ปี19ปี16ก่อนหน้านี้ก็ตายมาตลอดสุโขทัยก็ตายอยุธยาก็ตายธนบุรีก็ตายเข้ามากรุงเทพคนที่ตายเพื่อให้คนอื่นสวยสุขก็คือราษฎรประชาชนพี่น้องที่เคารพไม่ใช่ความเดือดร้อนเกิดขึ้นเฉพาะยุคของเราคนเสื้อแดงที่ต้องมานั่งใต้สะพานตัวแอลเป็นภาษาอังกฤษแต่บรรพชนเราเนี่ยเดือดร้อนกว่าเราอีกสมัยก่อนเวลาเขาแพ้สงครามนี่นะประเทศที่มันชนะมันก็เอาเหล็กร้อยตาตุ่มเลยร้อยหวายเนี่ยร้อยเนี่ยร้อ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 ยให้คนเดินลองนี่ดูทีว่าร้อยเหมือนกับสัตว์อ่ะเพื่อจะเอาไปเป็นทาสในพม่าเอาเป็นทาสในเขมรร้อยคนไทยเพราะว่าถ้าให้วิ่งเดี๋ยวมันวิ่งหนีไงฮะตายข้างทางก็มีใครอดทนได้ก็ไปถึงประเทศเขาไปใส่ตวนล่ามโซ่พี่น้องเห็นไหมครับหมู่บ้านบางระจันนายจันหนวดเขี้ยวนายแท่นนายดอกนายเหม็นขุนสันทันเลืองสู้กับพม่าอยู่ถึง 6-7 ครั้งคน400คนสู้กองทัพพม่ามีหอกมีดาบมีพลธนูมีแม่นปืนมีทหารลาบมีทหารม้าอยู่ 6-7 ครั้งครับตายหมดเลยวันนี้เราต้องมีอนุสาวรีย์ให้ประชาชนที่เป็นนักรบคนกล้าขี่ควายถือมีดถือขวานถือดาบถือจอบที่บ้านบางระจันนั่นคือบรรพชนที่เขายกย่องความเป็นไพร่ครับนั่นคือบรรพชนเราที่ต้องไปกราบไหว้ครับนั่นคือบรรพบุรุษเราที่ต้องไปขอดวงวิญญาณให้ของท่านมาสถิตในใจเรานั่นคือคนรุ่นสมัยอยุธยาก่อนที่จะเสียกรุงให้พม่าที่พอจะยกย่องว่านี่คือการยกย่องประชาชนในยุคปลายสมัยอยุธยาที่กำลังล่มสลายซึ่งพวกเราก็ไม่ค่อยสนใจกัน
เพราะเขาไม่บอกว่าให้เรายกย่องบรรพชนเราที่เป็นไพร่เป็นทาสแต่เราให้แต่เขาให้เราไปยกย่องคนอื่นที่สูงกว่าเราเหมือนกับเขาไม่ให้เรายกย่องพ่อแม่เราแต่ให้ไปยกย่องพ่อแม่คนอื่นบางทีบอกว่าเป็นพ่อแม่เราอีกวันนี้เราต้องมาล้ำลึกกันว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะศรัทธาเชื่อมั่นในประชาชนที่พวกเราจะเลื่อมใสในประชาชนผมจึงบอกว่าให้พี่น้องลาดกระบังปรบมือให้ตัวเองก่อนครับปรบมือเลยครับปรบมือผมยกย่องพี่ทองอยู่พี่ประสาทคุณโกวิทคุณวานิชและทีมงานของท่านที่นี่ที่ได้เสียสละแม่ครัวทำส้มตำทำขนมสลิมทำต้มไก่เมื่อกี้ผมนึกอ้อสลิมเหรอเอ้ยรีบกินเลยให้หมดเลยสลิมเรากินสลิมให้สลิมมันแพ้ไม่อยู่หัวล้อกันเลยครับบอกกินสลิมนะครับให้สลิมมันหมดไปณขณะเนี้ยกำลังมีการถ่ายทอดไปทั่วโลกพี่บางสกุลมาถ่ายทอดเนี่ยเขาไม่ได้เงินนะครับไม่มีใครจ้างนี่เป็นภารกิจเขาไงเหมือนกับเจ็ดประจันบาลมาเจอกันอ่ะแผนกถ่ายทอดเรามาทำหน้าที่โดยไม่ต้องจ้างเขารู้ว่ามีการเสวนาเข้ามาเลยไหมนี่เหมือนกับว่าทุกอย่างมันจัดวางไว้แล้วทุกอย่างได้เตรียมไว้หมดพี่ออสบางกะปิมาเดินท่อมท่อมท่อมตัวด้วนเห็นไหมเนี่ยครับตบมือให้พี่ออสบางกะปินะครับเนี่ยปรบมือหน่อยเนี่ยคนนี้เนี่ยคันนะปกติเป็นเท่าแก่อยู่บางกะปิแต่ต้องมาเดินกับพวกเราอย่างเงี้ยครับหลายคนมาจากเขตพัฒนามาจากเขตราชเทวีเมื่อกี้พี่น้องฝั่งทนมาจากพุทธมณฑลสาย3ขอกลับก่อนมันเหมือนกับว่านี่คือภารกิจของพวกเรานี่คือหน้าที่ครับส่วนเรื่องที่ท่านทำมาหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนั่นเป็นงานอดิเรกงานอดิเรกแต่นี่คือเกียรติยศนี่คือการเกิดมาเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพื่อจะรอวันนี้ครับรอวันเข้าสู่งานจริงๆที่ท่านถูกส่งมาเกิดเป็นคนครับนี่คือสิ่งที่เราถูกส่งมาทำหน้าที่เรามาจากดาวดวงอื่นมาจากสวรรค์ครับเรากำลังมาช่วยคนในโลกนี้คนเสื้อแดงกำลังจะช่วยประเทศนี้ให้เป็นประชาธิปไตยให้เป็นประชาธิปไตยเหมือนกับประเทศอังกฤษเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นสิทธิเสรีภาพเห็นไหมครับวันนี้อเมริกาเขากำลังทำอะไรฮะอเมริกากำลังรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีนายบารักโอบามาเจ้าของตำแหน่งนายมิตต์รอมนีย์ผู้ท้าชิงรีพับลิกันกับเดโมแครตเขาเดินไปหาประชาชนเขาวิ่งนอนบนเครื่องบินเดินสายไปทั่วประเทศอเมริกาทำไมต้องทำอย่างนั้นครับเพราะนั่นคือแสดงให้เห็นว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจการที่คุณจะได้สิทธิ์ในการไปบริหารประเทศนั่นคือไปแบ่งปันผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองของอเมริกาที่เป็นเจ้าโลกในการไปออกกฎหมายมาใช้บังคับกับคนอเมริกาในการที่จะจัดสินคดีความกับอเมริกาเขาจะฟังดูว่าเมื่อคุณเป็นประมุขประเทศหัวหน้าฝ่ายบริหารด้วยเนี่ยคุณจะให้ประโยชน์อะไรกับฉันบ้างในฐานะคนอเมริกาคุณจะทำอะไรให้จังหวัดฉันรัฐฉันบ้างเขาต้องเดินสายไปขอคะแนนกับประชาชนว่าจะทำโน่นให้จะทำนี่ให้ท่านเชื่อไหมครับประเทศอเมริกาเป็นหนี้ขนาดไหนครับงบประมาณของประเทศไม่รักเก็บภาษีทั้งหมดปีหนึ่งเนี่ยเพียงแค่ใช้ดอกเบี้ยเท่านั้นครับอเมริกากู้เงินทั่วโลกแต่วันนี้คนอเมริกาเป็นคนที่เรียกว่ามือเติบเป็นคนเรียกว่ากินทุกอย่างในโลกนี้น้ำมันจากบ้านเราส่งออกน้ำมันเมื่อปี5152 10,000 ล้านเหรียญอเมริกาครับคิดเป็นเงินก็300,000ล้านบาทเศษคนอเมริกาใช้น้ำมันบ้านเราถูกกว่าบ้านเราซึ่งเป็นเจ้าของน้ำมัน10บาทครับพี่น้องแต่เงินเข้ากระเป๋าเราเท่าไหร่ครับ100บาทที่เราขายคนไทยได้แค่20บาทครับ80บาทไม่รู้อยู่ในกระเป๋าใครแล้วพวกเราก็ทำอะไรไม่ได้มึงอย่าหืออย่าอือนะรัฐบาลก็พูดไม่ออกกระทรวงการคลังก็พูดไม่ได้บ้านเราเกิดเหตุอย่างนี้ครับวันนี้คนเสื้อแดงจริงมาทำหน้าที่ผมจะไม่บอกว่าจตุพรไม่ได้ตำแหน่งเราจะว่ายังไงนัทวุฒิได้ตำแหน่งมันเป็นยังไงนปช.เขาทำงาน
เมื่อทำงานแล้วบางคนอาจจะเป็นส.ส.เป็นเลขาเป็นรัฐมนตรีไม่ว่ากันแต่การได้ตำแหน่งทางการเมืองถ้าเป็นคนเสื้อแดงนั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญเราไม่ควรให้ความสำคัญกับตำแหน่งรัฐมนตรีตำแหน่งเลขาตำแหน่งที่ปรึกษาหาเหว 108,009 นั่นไม่ใช่เป้าหมายของคนเสื้อแดงจริงๆเป้าหมายคนเสื้อแดงจริงๆมาช่วยประเทศไทยให้เปลี่ยนแปลงการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยแต่มึงจะเอาตำแหน่งก็ช่างมึงก็ให้มันไปก็ไม่ว่ากันแต่อย่าเสียใจอย่าค่ำครวญอย่าโศกเศร้าเพราะนั่นเป็นของแถมแค่ขี้เล็บตำแหน่งรัฐมนตรีตำแหน่งกสเป็นขี้เล็บหน้าที่เราคือทำยังไงให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยให้ได้ผมบอกเลยครับว่าผมไม่ใช่คนในโลกนี้หรอกผมถูกส่งมาจากดาวเสาร์นู่นน่ะและมาเกิดในประเทศไทยเพื่อจะมาช่วยเปลี่ยนแปลงประเทศไทยกับพี่น้องคนเสื้อแดงเนี่ยผมไม่สนใจตำแหน่งผมไม่สนใจวันหนึ่งผมต้องกลับไปดาวที่ผมมาเมื่อประชาธิปไตยเกิดขึ้นแล้วเหมือนกับทหารไทยถูกส่งไปลบที่ประเทศอะไรครับในแอฟริกาเนี่ยเชื่อเลยครับว่าทหารไทยอยากอยู่กับคนผิวดำไปช่วยเพื่อจะรอวันกลับบ้านแต่พวกเรากลับมายึดติดอยากได้ตำแหน่งวันนี้ผมว่ามันบ้าแล้วไอ้พวกนี้นั่นคือการหลงในประเทศนี้ผมถึงบอกว่าผมนี่แหละครับมาจากดาวดวงอื่นครับถูกส่งมาช่วยชาวโลกครับผมอาจจะเกิดที่บ้านนอกตีนเขาครับแต่วันนี้มันถึงเวลาแล้วครับมาช่วยพี่น้องทุกเวทีครับเราต้องกล้าหาญที่องค์อาจมีเกียรติยศอย่าคานสี่ขาเข้าไปขอเขาวันนี้คุณทักษิณอยู่ที่ไอ้ประเทศพม่าเราไม่จำเป็นต้องคานไปหาเขาเราบอกว่าเราไม่จะต่อสู้เพื่อคุณทักษิณแต่คุณทักษิณถูกทำร้ายเราต้องต่อสู้เพื่อให้เขาได้ความเป็นธรรมและเราต้องต่อสู้เพื่อคนในประเทศนี้ทั้งหมดตำรวจฝ่ายความมั่นคงตำรวจสารตืบสันติบาลกรมน.ที่อยู่ที่นี่เราก็ต่อสู้เพื่อพวกเขาด้วยต่อสู้เพื่อพี่น้องวันหนึ่งลูกหลานท่านจะยืนอยู่ต่อหน้าโอกาสอย่างเท่าเทียมกันถ้าวิ่ง100เมตรทุกคนจะยืนอยู่เท่ากันแต่วันนี้ลูกท่านยืนอยู่นี่ไอ้ลูกคนมีนามสกุลยาวมันยืนอยู่โน่นเหลืออีก10เมตรจะถึงเส้นชัยถามว่ามีโอกาสชนะไหมครับจะสอบเข้าการบินไทยจะไปทำงานการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอยู่ในเขตบ้านเราเนี่ยถามว่านามสกุลป้อมป้อมท่านๆมีสิทธิ์เหรอครับนามสกุลยาวๆรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ต้องมีคนฝากทั้งนั้นนี่แสดงว่าบ้านเมืองเรายังไม่เป็นประชาธิปไตยอเมริกาเขาทำไงครับนายบารักโอบามาพ่อเป็นชาวเคนยาผิวดำปิดปีเลยแม่เป็นคนอเมริกาวันหนึ่งได้กันแล้วพ่อเขาก็ทิ้งไปบารักโอบามาเป็นใครฮะเป็นเด็กเรียนเก่งขยันขันแข็งเป็นนักพูดนักเรียนสนใจศึกษาอเมริกาเนี่ยเปิดโอกาสให้ทุกคนใครมีความรู้ความสามารถมีความมุ่งมั่นทุ่มเทคุณจะผิวดำผิวขาวผิวเหลืองเขาให้โอกาสเหมือนกันหมดขอให้เป็นคนในประเทศเขาเรามาที่นี่เพื่อทำหน้าที่เพื่อจะให้ทุกคนได้ยืนอยู่ต่อหน้าโอกาสอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นลูกยาจกวณิพกหรือคนตึกสูงไม่ว่าจะเป็นลูกชาวไร่ชาวนานายจิมมี่คาร์เตอร์เป็นชาวสวนครับปลูกถั่วอยู่ในไร่นนท์ครับนายโลนันเลแกนเป็นดาราแสดงภาพยนตร์ครับเขาสนใจเรื่องการเมืองมาทุ่มเทเขาก็ได้เป็นผู้นำสูงสุดของประเทศเพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงท่านอย่าน้อยใจท่านอย่าเสียใจอย่าเศร้าใจกับเรื่องที่เป็นขี้เล็บให้ท่านภาคภูมิใจเลยว่าเราอยู่ในคนเสื้อแดงอยู่ในอาณาจักรเสื้อแดงเนี่ยเรามาช่วยชาวโลกแต่โลกที่เรามาช่วยคือประเทศไทยเขาถูกส่งมาลงตรงนี้ถามว่าทำไมคนนั่งอยู่แค่นี้แค่นี้ครับในขณะที่คนอื่นอีกเป็นหลายหมื่นคนยังเงียบอยู่เพราะนั่นคือคนในประเทศนี้คนไทยที่เราต้องช่วยเขาไงคนพวกนั้นกำลังดิ้นรนวิ่งเต้นกำลังหาเงินหาทองกำลังหน้ามืดตามัวกำลังวิตกกังวลจะได้เงินไม่ได้เงินจะหาโน่นหานี่กำลังกันจะระวันอยู่ครับขึ้นรถวิ่งไปมาแต่เราก็มานั่งสงบที่นี่ท่านกำลังมาเอาออกซิเจนท่านกำลังมาเอาเติมชาร์จแบตท่านกำลังมาเอาสปอร์ตไลท์ที่จะส่องทางท่านกำลังมาเอาเสาเข็มให้มันตอกดำดิ่งลงไปในใจของเราเราจะต้องเป็นปั้นจันตอกเสาเข็มแห่งความเชื่อมั่นให้มันดำลงไปในหัวใจ
จิตสำนึกจิตใต้สำนึกจิตเหนือสำนึกของเราจะต้องเชื่อว่าเรามาช่วยชาวโลกเรามาช่วยประเทศนี้ให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยให้ได้แต่การช่วยของเราจะไม่ยกคนไปปิดถนนจะไม่เอาปืนไปฆ่าจะไม่ไปด่าทอร้ายกาจเหยียดหยามคนเราจะรวมตัวกันให้มากที่สุดเราจะปลุกคนในประเทศนี้ให้ออกมาแสดงจุดยืนร่วมกันพวกคุณต้องการอะไรกันแน่ประเทศนี้เราจะทำหน้าที่เหมือนกับสาวกของศาสดาที่เผยแผ่ศาสนา5คน5พระมีพระสาวกของพระพุทธเจ้า5รูปเป็นอรหันต์ที่เรารู้จักชื่อก็พระโสณอุตระมุ่งหน้ามาจากอินเดียมาสู่สุวรรณภูมิสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเพื่อมาเผยแผ่ศาสนาเพื่อมาเปิดความสว่างให้กับโลกเพื่อมาเปิดตาให้ชาวโลกได้เห็นธรรมเพื่อมาทำให้คนได้เป็นอริยบุคคลในประเทศนี้เราจึงมีพระเถระผู้ใหญ่เป็นอริยสงฆ์เราจึงมีการบวชมีการเรียนมีการทำบุญทุกวันนี้แล้วก็มีการสืบทอดกันมาเป็น 2,500 600ปีแล้วจากการไปเผยแผ่โดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนแต่การทำหน้าที่ด้วยเมตตาจิตการทำหน้าที่ด้วยความเสียสละของพระอรหันต์ท่านวันนี้คนเสื้อแดงกำลังมาทำหน้าที่เผยแผ่ความจริงกำลังมาทำหน้าที่ถ่ายทอดสิ่งที่ชาวโลกต้องการกำลังมาทำหน้าที่ให้คนในประเทศนี้ผู้น่าสงสารทั้งหลายที่ต้องการการปลดปล่อยจากความเป็นทาสเป็นไพร่ให้ลุกขึ้นมาเป็นไทยให้ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อบอกว่าประเทศนี้ของกูไว้อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนี้ก็เป็นของกูเว้ยถ้าประเทศนี้เป็นบริษัทจำกัดกูถือหุ้นหนึ่งหุ้นเว้ยท่านทั้งหลายจะต้องไปบอกคนในประเทศของเราท่านทั้งหลายคือผู้ที่เห็นแล้วท่านทั้งหลายถ้าเป็นสมัยก่อนก็เหมือนกับผู้บรรลุดวงตาเห็นธรรมแล้วหรือว่าตาสว่างแล้วตาทิพย์แล้วหน้าที่ของเราพอตาสว่างตาทิพย์แล้วเราจะอยู่คนเดียวไม่บอกกล่าวใครเลยมันเป็นไปไม่ได้นั่นก็หมายความว่าท่านเก็บความรู้เวลาผ่านไปท่านเก็บข้อมูลเวลาผ่านไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์เป็นความเมตตาของศาสดาเอกของโลกที่พอแสดงธรรมเสร็จมีบุคคลเป็นพระอรหันต์เพิ่มขึ้นพระองค์ก็ส่งให้ไปประกาศเผยแผ่ความจริงที่เป็นเรียกว่าสุดยอดในการเป็นทางสายเอกทำให้คนพ้นทุกข์การมาที่นี่ของพี่น้องลาดกระบังท่านมารวมตัวกันเพื่อจะชาร์จแบตเพื่อที่จะมาตอกเสาเข็มแห่งความมั่นใจว่าเราไม่ใช่คนขี้ไก่ขี้กากิ๊กก๊อกเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปเราคือผู้นำการเปลี่ยนแปลงท่านคือแม่เหล็กท่านไม่ใช่เหล็กท่านคือสิ่งที่มีพลังดึงดูดแล้วก็ถ่ายทอดออกไปให้คนในประเทศนี้ให้เขาได้เห็นว่านี่คือทางสายเอกนี่คือเส้นทางที่นำไปสู่ความต้องการของประเทศนี้นี่คือสิ่งที่ประเทศนี้ต้องการนั่นคือการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยสิทธิความเป็นมนุษย์ความเท่าเทียมกันหลักพลาดอนภาพอยู่ตรงไหนอยู่ที่การออกมาแสดงจุดยืนร่วมกันอยู่ที่การออกมาบอกความต้องการร่วมกันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่หลงตัวเองว่าตัวเองเป็นคนดีแม้จะมีบ้านหลังใหญ่เป็นเพียงวัตถุตายไปแล้วก็ไปไม่ได้แล้วก็อยู่กันแบบเราเป็นคนดีอย่าไปยุ่งคนนั้นลูกอย่าไปยุ่งคนนั้นลูกวันหนึ่งมีนักเลงปากซอยอยู่ 3-4 คนมันแซวลูกสาวเราแล้วเราก็บอกไม่ได้ว่าอย่าไปยุ่งมันนะลูกมันเป็นคนเลวคนชั่วคนดีต่างคนต่างอยู่วันหนึ่งไอ้โจรชั่วมันก็มาดึงลูกสาวไปข่มขืนมาเอาเมียไปข่มขืนมาปล้นทรัพย์เราแล้วต่างคนต่างก็ไม่ช่วยกันมันทำอย่างนี้มาตลอดประเทศนี้เพราะฉะนั้นหน้าที่คนเสื้อแดงต้องบอกว่าต่อไปนี้กูไม่ยอมอีกแล้วโว้ยประเทศนี้ของกูและไอ้คนชั่วไม่กี่คนมึงต้องออกไปนี่คือหน้าที่ของพวกเรานี่คือหน้าที่องค์ท่านทั้งหลายท่านมาเกิดในประเทศนี้ไม่ใช่มาเกิดเพื่อเสวยสุขแล้วก็ตายไปเหลือแต่กระดูกคนเสื้อแดงไม่ได้มาเกิดเพื่อรอวันตายคนเสื้อแดงไม่ได้มาเกิดแล้วก็หาทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ตายไปเฉยคนเสื้อแดงมาทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้มาทำหน้าที่ขับเคลื่อนหมุนกงล้อการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้นี่คือภารกิจของท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ท่านจะเป็นเพียงคนมีปีกเดินไปเดินมาท่านจะถือธงโบกท่านจะมาเต้นหน้าเวที
หรือว่าท่านจะมานั่งฟังเฉยๆท่านจะเป็นแม่ครัวหรือส่วนหนึ่งขึ้นมาบนเวทีเราต่างมีหน้าที่เหมือนกับรถยนต์คันใหญ่ที่มีล้อมีเบรกมีคัตมีประตูมีไฟเชื่อมโยงกันหมดมันจึงเป็นองค์กรขึ้นมาได้ผมอยากให้พี่น้องลาดกระบังได้มั่นใจตัวเองกล้าประกาศว่าเราคือคนเสื้อแดงที่มาเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้กับคนในประเทศนี้ได้สิทธิความเป็นมนุษย์ได้เสรีภาพอย่างแท้จริงได้ความเท่าเทียมได้หลักพลรภาพและเป็นประชาธิปไตยเหมือนกับญี่ปุ่นอังกฤษที่เขามีสถาบันกษัตริย์ที่เขามีสถาบันหลักของชาติเรื่องศาสนาเรื่องของสถาบันกษัตริย์เรื่องของความเป็นชาติบ้านเมืองมันจะต้องมีการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงวันนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้ขึ้นมาพี่น้องอ่านได้ไหมครับว่าหน้าอกผมอ่านว่ายังไงนี่คือข้อความที่บอกว่าคณะราษฎร2555เมื่อก่อนนี้เราทำหน้าที่นู่นนี่นั่นวันนี้ผมก็เหมือนกับลูกชายของครอบครัวได้ออกเรือนวันนี้ผมมาอยู่กับครอบครัวผมมาสร้างครอบครัวใหม่ผมอยากเอาแนวคิดของครอบครัวผมมาเผยแพร่พี่น้องวันนี้เราจะคิดเรื่องเล็กก็ใช้สมองเรื่องใหญ่ก็ใช้สมองเราจะทำแก้มลิงเก็บน้ำจะทำอ่างกระป๋อเก็บน้ำจะทำเขื่อนเก็บน้ำมันก็คือการลงทุนเหมือนกันหรือเราจะเป็นท้องทะเลวันนี้ผมบอกว่าผมขอเป็นท้องทะเลของคนเสื้อแดงทุกสายน้ำของการต่อสู้จะต้องไหลลงออกอ่าวไทยของการต่อสู้ผมบอกเลยครับว่าทุกสายน้ำต้องการประชาธิปไตยเราจะต้องตามไปดูว่าประชาธิปไตยมันมาจากไหนเราจึงได้รู้ว่าอ๋อเมื่อ80ปี4เดือนกับ11วันที่แล้ววันนี้วันที่4พฤศจิกายน2555นับนิ้วมือด้านไปย้อนไปเมื่อ24มิถุนายน2475จนวันเนี้ยเวลา80ปี4เดือนกับ11วันเช้าตรู่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองบรรพชนของเราคือพญาพหลพลพยุหเสนานายปีดีพนมยงค์กับคณะของท่าน102คน102คนทำการยึดอำนาจพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เรียกว่าปฏิวัติยึดระบอบสมบูรณาธิปไตยมาเป็นระบอบประชาธิปไตยใจความสำคัญที่ผมถือว่าที่เรามาประกาศตัวเป็นคณะราษฎร2515เราประกาศตัวเป็นทายาทคำว่าทายาทก็หมายถึงว่าเราคือคนในตระกูลเราคือลูกหลานพ่อแม่เราสร้างทรัพย์สินเงินทองไว้มากมายพ่อแม่เราจองที่นาไว้มากมายมีทองอยู่เป็นตันๆมีเงินอยู่หลายหมื่นแสนล้านถามว่าลูกจะเอาไหมเนี่ยท่านจะเอาไหมครับถ้าพ่อแม่ท่านมีเงินให้เป็นหมื่นๆล้านทุกคนแย่งกันทุกคนแบ่งกันบางคนฆ่ากันนี่ครับแต่เราถามว่าบรรพชนเราเมื่อ80ปี4เดือน11วันที่แล้วได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยวันนี้มีใครประกาศตัวสืบทอดวันนี้มีใครประกาศตัวเป็นทายาทวันนี้มีใครประกาศตัวเป็นผู้รับมรดกวันนี้มีใครประกาศตัวเป็นผู้รับพินัยกรรมคนเมื่อ80ปี4เดือนกับ11วันนี้ยังไม่มีครับหรือเราไม่รู้เรามองไม่เห็นไม่มีใครบอกว่าเราที่มาอยู่ในประเทศนี้ต่างเป็นทายาทของคนเมื่อ80ปี4เดือน10วันที่แล้วผมถือว่าพญาพหลนายปีดีกับคณะของท่าน102คนเป็นคณะบิดาผู้ให้กำเนิดการปกครองนี้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากอำนาจสูงสุดเป็นของพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นของราษฎรนี่คือพินัยกรรมสำคัญรัฐธรรมนูญฉบับแรกบอกว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายถามว่าวันนี้พวกเราเข้าใจหรือเปล่าถามว่าวันนี้พวกเรารู้ไหมว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนี้เป็นของพวกเราและเราต้องการมันหรือไม่อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศแบ่งออกเป็น3อำนาจบริหารวันนี้คุณยิ่งรักเป็นหัวหน้าคณะอำนาจนิติบัญญัติวันนี้คุณสมศักดิ์เป็นหัวหน้าคณะอำนาจตุลาการวันนี้เราไม่รู้เลยว่าใครเป็นหัวหน้าคณะเราพอจะโยงได้ว่าอำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติจะใกล้ชิดกันหน่อย
แต่อำนาจตุลาการเราไม่เคยเกี่ยวข้องรู้จักเลยทั้งที่บรรพชนเราบอกว่าอำนาจสูงสุดประเทศนี้เป็นของลูกหลานทั้งหลายนะพี่น้องที่เคารพผมจึงประกาศตัวกับพรรคพวกวันนี้ผมทำหน้าที่ในฐานะเลขารักษาการเลขาธิการคณะราษฎร 2,515 ที่นี่มีคณะราษฎรหลายคนคณะราษฎรอยู่ลาดกระบังนี่หลายคนอยู่ฝั่งทนก็หลายท่านอยู่ต่างจังหวัดก็หลายคนเราจัดเวทีเสวนาทุกวันเสาร์เมื่อวานนี้จัดเวทีที่พระรูปทรงม้าทุกวันที่24เราประกาศตัวเป็นทายาทผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาธิปไตยมาเป็นระบอบประชาธิปไตยพี่น้องที่เคารพถามว่าผมกับพวกเพียงแค่ร้อยสองร้อยคนทำได้ไหมบรรพชนของเราเมื่อ80ปี4เดือน11วันที่แล้วท่านใช้คน102คนเวลา3ชั่วโมงครับใช้เวลา3ชั่วโมงยึดอำนาจปฏิวัติพระเจ้าอยู่หัวไม่มีการสูญเสียไม่มีคนบาดเจ็บล้มตายมีการวางแผนกันพวดเสร็จเลยพระเจ้าอยู่หัวอยู่หัวหินราชการที่7อยู่หัวหินกับพระนางเจ้ากรุงเทพจัดการเรียบร้อยแต่ว่าในยุคสมัยนี้เราจะทำยังไงวันนี้เราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยจอมปลอมวันนี้เราปกครองด้วยระบอบปีศาจห่มเสื้อคลุมนักบุญวันนี้เราปกครองด้วยระบอบเผด็จการที่ห่มเสื้อคลุมประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายที่เป็นคนเสื้อแดงนี่คือภารกิจที่สำคัญยิ่งนี่คือหน้าที่ที่มีเกียรติยศไม่มีขายในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตโลตัสแมคโครราคาฟูเดอะมอลล์เซ็นทรัลไม่มีขายแต่มันมีให้ท่านที่ใต้สะพานตัวแอลแห่งเด้อนี่คือเกียรติยศตบมือตัวเองเลยถ้าอยากครบนี่คือสิ่งที่พวกเราถูกส่งมาเกิดคนเสื้อแดงไม่ใช่มีทั้งประเทศแต่คนเสื้อแดงต้องการเพื่อนเพิ่มขึ้นพระอรหันต์ไม่ได้มีทั้งประเทศอินเดียแต่มีพระสาวกของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เป็นอรหันต์ที่ถูกส่งออกไปประกาศหลักธรรมคำสอนที่เป็นสัจธรรมเป็นอากาลิโกเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายได้ถูกส่งมาเกิดเพื่อทำหน้าที่เผยแผ่แนวคิดส่งต่อความต้องการของประเทศส่งต่อความต้องการของคนในประเทศนี้ของสังคมนี้ว่าให้ประเทศนี้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเถอะอย่ามาฆ่ากันเลยอย่าส่งทหารมายึดอำนาจเลยอย่าส่งลูกน้องลูกกระโลลูกกระจอกมาก่อความวุ่นวายเลยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงเลือกนักการเมืองเลือกพรรคการเมืองเลือกคนมาทำหน้าที่แบ่งปันผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเลือกคนมาออกกฎหมายมาบัญญัติข้อบังคับให้คนได้ความสุขเกิดความสงบร่มเย็นในประเทศวันหนึ่งผมบอกว่าศาลหรือตุลาการต้องยึดโยงกับประชาชนถ้าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยจริงศาลต้องมาจากประชาชนจะมาด้วยการไหนก็ตามวันนี้ศาลไม่ได้มาจากประชาชนเราถือว่าประเทศนี้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยคนเสื้อแดงมีหน้าที่ประกาศบอกต่อว่าวันนี้ประเทศเรายังไม่เป็นประชาธิปไตยจริงๆเพราะศาลยังไม่เป็นของประชาชนศาลยังไม่เป็นศาลประชาชนท่านได้โปรดบอกเรื่องนี้ต่อคนในประเทศนี้พี่น้องเราผู้น่าสงสารที่กำลังขับรถผ่านไปผ่านมาแม้จะมีเงินมากมายพวกเขาไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งอาจถูกปล้นจี้อาจถูกกวาดไปหมดพวกเราต่างหากคือคนที่จะมาเปลี่ยนแปลงประเทศหยิบยื่นโอกาสให้พวกเขาได้สิทธิเสรีภาพหยิบยื่นความมั่นคงและโอกาสให้คนในประเทศนี้นี่คือหน้าที่ของท่านทั้งหลายที่อยู่ลาดกระบังและเพื่อนมิตรของเราที่อยู่ในประเทศนี้เวลาท่านไปเจอคนเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นที่โบนันซ่าไม่ว่าจะเป็นที่สนามหลวงไม่ว่าจะเป็นลาดประสงค์ไม่ว่าจะเป็นที่อิมพีเรียนเราจะรู้สึกเลยว่านี่คือญาติของเรานี่คือพี่น้องของเราเวลาอยู่ด้วยกันเราจะรู้สึกปลอดภัยจะรู้สึกเหมือนคุ้นเคยกันมาเป็น10ปีพี่น้องอยู่ที่จังหวัดราชบุรีรู้จักกับพี่น้องอยู่ปราจีนบุรีคนแก่อายุ 60-70 ปีโทรศัพท์คุยกันทุกวันอีกคนหนึ่งเข้าห้องน้ำโทรศัพท์มาคุณลุงไม่ได้รับพอออกมารับงอนกันตุ๊ปองนั่นหมายความว่ายังไงทั้งที่เพิ่งจะมาเจอกันที่เสื้อแดงพี่น้องที่จังหวัดยะลารู้จักกับเชียงใหม่คุยกันทุกวันคนแก่อายุ 60-70 ปีนั่นหมายความว่าท่านเป็นญาติกันมาเพื่อมาทำการเปลี่ยนแปลง
นั่นคือท่านรู้สึกเป็นญาติกันทั้งที่คนละตระกูลมาคนละประเทศบางทีพี่น้องมุสลิมเสื้อแดงเราก็รู้สึกว่าเป็นญาติของเราเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายวันนี้ผมเอาเรื่องจริงมาเปิดเผยนี่คือความลับที่ทุกท่านอาจจะไม่รู้แต่วันนี้จงตาสว่างเพิ่มขึ้นวันนี้จงนำเรื่องนี้ไปเผยแพร่ว่าคนเสื้อแดงคือแม่เหล็กใหญ่เราจงเป็นแม่เหล็กพี่น้องเราที่ผ่านไปผ่านมาที่ยังไม่รู้อีโนยเนเป็นเพียงเหล็กก้อนหนึ่งเราจงไปดูดพวกเข้ามาให้เป็นเหล็กโตขึ้นเป็นแม่เหล็กที่โตขึ้นโตขึ้นและบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงโดยสันติวิธีผมในฐานะรักษาการเลขาธิการคณะราษฎรผมทำอะไรครับวันที่24ของทุกเดือนผมจัดเวทีปราศัยที่ประรูปทรงม้าหรือไม่ก็ที่เจดีย์ขาวเวลา2ทุ่มเป้งเราก็เอาแถลงการมาอ่านแถลงการคือการสืบทอดอุดมการคณะราษฎรเราหวังว่าวันหนึ่งจะมีเวทีเล็กๆอย่างเงี้ยที่จังหวัดอุดรขอนแก่นเชียงใหม่เชียงรายไปถึงภาคใต้ทุกจังหวัดจัดเวทีทุกวันที่24ทุกอำเภอจัดเวทีทุกตำบลจัดเวทีทุกหมู่บ้านเสื้อแดงจัดเวทีเหมือนกันหมดเลยทุกวันที่24ลองนึกดูว่าถ้าคนเริ่มต้นที่หมื่นคนแสนคนล้านคน10ล้านคน20ล้านคน30ล้านคน40ล้านคนออกมาชุมนุมพร้อมกันพูดเหมือนกันหมดคนเสื้อแดงถึงจะถือว่าชนะถ้าเราสามารถทำให้คนในประเทศนี้ออกมาชุมนุมพร้อมกันวันเดียวเป็น 20-30 ล้านที่จังหวัดเขาไม่ต้องไหลเข้ากรุงเทพไม่ต้องเดินทางมาที่ราชประสงค์ไม่ต้องเดินทางมาที่ราชดำเนินอยู่ในจังหวัดของท่านชุมนุมกันไปเหมือนกับค่ายวันเฉลิมค่ายวันวิสาขามาฆบูชาเวลา2ทุ่มเป้งเอาแถลงการมาอ่านพร้อมกันประเทศนี้เป็นของเราอำนาจสูงสุดเป็นของเราเสร็จแล้วก็ทำมาหากินไปพอ24มาอีกทำอย่างนี้เดือนละครั้งครับอดทนหน่อยนึงพี่น้องลองนึกดูว่าบ้านเมืองจะเป็นยังไงนี่คือภารกิจคนเสื้อแดงท่านต้องนำเรื่องราวนี้ไปขยายต่อเหมือนกับสาวกของศาสดาที่ออกไปเผยแผ่สัจธรรมเพื่อที่จะปลดปล่อยความทุกข์ยากของคนในประเทศนี้เพื่อที่จะปลดปล่อยให้คนในประเทศนี้ตาสว่างเพื่อที่จะบอกกล่าวเรื่องราวที่คนในประเทศนี้ควรจะรู้มีเรื่องอะไรบ้างที่ถูกปิดบังอยู่เราคือคนที่ถูกส่งมาทำหน้าที่ไม่ว่าใครอาชีพไหนสิทธิความเป็นมนุษย์ความเป็นพลเมืองของชาติเราจะได้รับการปลดปล่อยจะได้รับการถ่ายทอดเผยแพร่เพราะพวกเรานี่แหละครับนี่คือหน้าที่พี่น้องลาดกระบังได้มารวมกลุ่มกันที่นี่ไม่ว่าใครที่ไหนครอบครัวพี่ทองอยู่เอาอาหารหวานข้าวมาให้ท่านเป็นหนี้เราตั้งแต่เมื่อไหร่พี่น้องที่เอาส้มตำมาพี่น้องที่เอาไอ้สลิมมาพี่น้องที่ซื้อข้าวโพดมาเป็นหนี้บุญคุณเราแต่ชาติไหนแต่ไม่ใช่เลยครับนี่เหมือนกับสิ่งที่ถูกเตรียมไว้แล้วนี่เหมือนกับสิ่งที่ถูกสร้างมาแล้ววันหนึ่งท่านทั้งหลายเหล่านี้ต้องมาทำหน้าที่ของท่านท่านทั้งหลายนี้ต้องมาแสดงบทบาทของท่านเหมือนกับผมวันนี้ถูกส่งมาทำหน้าที่ถูกส่งมาอยู่กับพี่น้องเพื่อทำหน้าที่ให้พี่น้องทั้งที่อยู่ที่ลาดกระบังและพี่น้องที่ชมการถ่ายทอดทางเว็บไซต์ไทยวอยซ์ปรบมือให้พี่บางสกุลครับพี่บางสกุลเดินทางเดินสายเพื่อจะเผยแพร่ความจริงเพื่อนของเราพี่น้องของเราถูกจับติดคุกติดตารางอาจารย์สุรชัยสมยศยังอยู่ในนู้นแต่พวกเราจะต้องไม่ใจตกพวกเราจะต้องมีจิตที่เข้มแข็งต้องเดินหน้าต่อเพื่อนำความจริงมาสู่ประเทศนี้เพื่อปลดปล่อยคนในประเทศนี้เพื่อช่วยเหลือคนผู้น่าสงสารในประเทศนี้คนเสื้อแดงไม่น่าสงสารครับจงเชื่อตัวเองว่าเรารู้เราไม่ใช่คนน่าสงสารแต่คนที่น่าสงสารคือพี่น้องของเราที่กำลังเดินทางที่กำลังทำมาหากินที่กำลังก้มหน้าก้มตางกงกเงินเงินที่กำลังอยู่คนพวกนั้นน่าสงสารพวกเราคือคนที่หูตาสว่างพวกเราคือคนที่จะปลดปล่อยความทุกข์พวกเราคือคนที่จะมาเผยแพร่พวกเราคือคนถือสปอตไลท์นำทางให้พวกเขานี่คือหน้าที่องค์ท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี่และคนที่ดูเว็บไซต์นี้อยู่ในประเทศนี้หรือในโลกนี้ครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้ผมจะเอาแถลงการมาอ่านเป็นแถลงการที่พวกเราคณะราษฎรได้ทำไว้มาครับพี่น้องทั้งหลายยืนขึ้นยืนขึ้นครับยืนขึ้นแล้วท่านว่าตามผมนะครับ
นะว่าตามผมนี่คือแถลงการที่ท่านจะต้องว่าตามวันหนึ่งผมหวังว่าภาพอย่างเงี้ยจะมีอยู่วันนี้อาจจะเป็นพันวันหน้าจะเป็นหมื่นต่อไปจะเป็นแสนเป็นล้าน5ล้าน10ล้าน20ล้าน30ล้าน40ล้าน50ล้านทั่วประเทศเราจะต้องอดทนครับอดทนทำงานเนี่ยนี่คือทางเดียวที่ลดการสูญเสียเราจะไม่เอาพี่น้องไปตายไปเสี่ยงไปปิดถนนไม่ได้ไม่เลิกไม่เลยครับทำมาหากินไปนี่คือการบรรลุการตัดสินใจครั้งสำคัญของพี่น้องลาดกระบังท่านจัดการชุมนุมที่นี่ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเสร็จแล้วก็ทำมาหากินกันไปอาทิตย์ต้นเดือนมาเจอกันนี่เป็นการพัฒนาการทางความคิดโดยที่ไม่ต้องใครมาบอกเลยไม่ต้องมีนปช.มาสั่งไม่ต้องมีหมอเหวงจันทิดาจตุพรณัฐวุฒิมาสั่งพี่น้องต่างจังหวัดก็จัดมันเหมือนกับเราถ่ายทอดกันโดยมียานทิพย์ส่งมายังที่นี่มียานทิพย์ส่งไปยังพี่น้องเราทั่วโลกทั่วประเทศมีคนเสื้อแดงอยู่ณที่อื่นทำให้ใจเราคิดเหมือนกันเลยถึงเวลาต้องจัดการที่นี่ถึงเวลาต้องชุมนุมที่นู่นถึงเวลาต้องมีที่วันเสาร์แรกของเดือนอยู่ที่พระบายพระรวมรูปทรงมาของพระเจ้าตากสินที่วงเวียนใหญ่นั่นคือกลุ่มกงทนเขาทำแล้วก็เราทำทุกวันเสาร์ที่อิมพีเรียลเขาทำกันที่หน้าศาลทุกวันอาทิตย์นี่คือกลุ่มที่เกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์ก็ว่าได้แต่ว่าเราอยู่ในเสื้อแดงเราถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายต่อไปนี้ให้ท่านว่าตามผมคุณมานิตมาขึ้นมานี่คุณมานิตนี่เป็นคณะสดอนเป็นคณะสดอนประจำเขตลาดกระบังอีกคนหนึ่งก็จะมีผู้ใหญ่อ้วนนะชื่ออะไรนะครับผู้ใหญ่ที่คนขับรถแท็กซี่ผู้ใหญ่คำพันคุณวานิชคุณโกวิทก็ถือว่าเป็นคณะสดอนของเราที่นี่แล้วมันจะมาบอกอะไรแถวนี้วะเนี่ย มีใครก็ลงบัตรนะ ตามหาประชาธิปไตย โอเคเอานะว่าตามผมนะครับนะก็งี้แล้วมันจะมีข้อความมากกว่านี้มันจะสองหน้าแต่ได้ย่อมาแล้วนึกภาพให้ได้ว่าวันนี้มีการบันทึกเทปไว้แต่วันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยท่านจะเห็นคนสุดลูกหูลูกตาเลยคนเนี่ยจะเป็นล้านเลยครับจะเป็นแสนเต็มไปหมดเลยเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบอัตโนมัติเลยไม่ต้องมีการมาฆ่ากันว่านี่เป็นมติมหาชนที่เกิดจากคนเสื้อแดงที่อดทนใต้สะพานตัวแอลจากลาดกระบังจากการลงทุนคำกับข้าวกับน้ำไม้พวกเรากินที่นี่ต่อไปนี้ว่าตามนะแถลงการของคณะราษฎร2515แถลงการพวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายผู้เป็นคณะราษฎรผู้เป็นคณะราษฎร2555 2555ขอประกาศขอประกาศโดยพร้อมเพียงกันว่าโดยพร้อมเพียงกันว่าข้อที่1ข้อที่1พวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายจะเผยแพร่ความจริงจะเผยแพร่ความจริงทางประวัติศาสตร์ทางประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องที่ถูกต้องในแนวทางในแนวทางเอาความจริงมาไล่ความเท็จเอาความจริงมาไล่ความเท็จเอาสัจจะมาไล่มายาภาพเอาสัจจะมาไล่มายาภาพข้อที่2ข้อที่2พวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายจะดำเนินการจะดำเนินการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมเชิดชูเชิดชูคุณูปการคุณูปการของคณะราษฎรของคณะราษฎรอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องให้เป็นที่ประจักษ์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สามัญชนทั้งประเทศแก่สามัญชนทั้งประเทศข้อที่3ข้อที่3พวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายจะร่วมกับทุกกลุ่มจะร่วมกับทุกกลุ่มปฏิบัติการปฏิบัติการที่มีเจตนารมณ์ที่มีเจตนารมณ์สานต่อปณิธานสานต่อปณิธานของคณะราษฎรของคณะราษฎรในการสถาปนาในการสถาปนาประเทศเรานี้ประเทศเรานี้เป็นของราษฎรเป็นของราษฎรและอำนาจสูงสุดและอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายเป็นของราษฎรทั้งหลายจนกว่าจะเป็นจริง
จนกว่าจะเป็นกิ่งโดยสมบูรณ์โดยสมบูรณ์ซึ่งทุกวันนี้ซึ่งทุกวันนี้ถูกต่อต้านอย่างรุนแรงถูกต่อต้านอย่างรุนแรงข้อที่4ข้อที่4พวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายจะสนับสนุนจะสนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างมากรัฐบาลเสียงข้างมากของประชาชนของประชาชนให้ผลักดันให้ผลักดันหลัก6ประการหลัก6ประการของคณะราษฎรของคณะราษฎรให้ก้าวหน้าไปให้ก้าวหน้าไปอย่างถึงที่สุดอย่างถึงที่สุดข้อที่5ข้อที่5พวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายจะต่อต้านจะต่อต้านปฏิบัติการปฏิบัติการของฝ่ายที่ขัดขวางของฝ่ายที่ขัดขวางการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยอย่างถึงที่สุดอย่างถึงที่สุดนี่คือคำประกาศนี่คือคำประกาศสืบอุดมการสืบอุดมการของคณะราษฎรของคณะราษฎร2475 2475โดยคณะราษฎรโดยคณะราษฎร2555 2555เพื่อสถาปนาเพื่อสถาปนาประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่สมบูรณ์ในประเทศไทยในประเทศไทยของเราให้เป็นจริงให้จงได้ของเราให้เป็นจริงจงได้ครับนี่คือคำประกาศที่เราจะทำเอาประมือครับประมือได้เอาเอาไงใช่โยใช่โยใช่โยพี่น้องครับเอาเดี๋ยวท่านนั่งลงได้นะเอาเอานี่ฝากไปพี่น้องผมนิดเดียวนี้นะมีข่าวมาจากภาคเหนือล่าสุดเรื่องคุณทักษิณปรากฏว่าเขาจับอภิจีได้คุณโอ๊คพานทองแท้ลูกชายก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ประสานงานกระทรวงต่างประเทศบอกว่าอภิจีเนี่ยอยู่ห่างจากจุดที่คุณทักษิณพัก200เมตรเขาสืบไปสืบมาบอกว่านี่เป็นการรอบฆ่าครั้งที่5จากคนที่ดีของประเทศนี้เขาว่างั้นไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับบอกว่าคนดีของประเทศนี้ก็แล้วกันคือพยายามที่จะสังหารคุณทักษิณให้ได้เราเห็นแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจกับคนในประเทศนี้แต่คนเสื้อแดงท่านต้องไม่ตกใจท่านมาทำหน้าที่เผยแพร่แนวคิดของประชาธิปไตยออกไปออกไปออกไปท่านคือผู้นำนะครับท่านเป็นเหล็กไม่ใช่เหล็กธรรมดาแต่เป็นแม่เหล็กที่มีพลังดึงดูดให้เหล็กอื่นๆมาอยู่ตัวท่านและล่าสุดจังหวัดภาคเหนือเขาทำอะไรรู้ไหมครับเขาประกาศเลยครับบอกว่าจังหวัดอุตรดิตถ์สนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต่อต้านการรัฐประหารใส่โลโก้ของจังหวัดอุตรดิตถ์เลยหมายความว่าถ้าเป็นกทมจังหวัดกรุงเทพมหานครสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต่อต้านรัฐบาลต่อต้านรัฐประหารใส่โลโก้กทมผมอยากให้พี่น้องลาดกระบังนะลองปรึกษากันดูคุณโควิดพี่ทองอยู่พี่คุณวานิชขึ้นป้ายเลยแต่ไปเอาโลโก้ของเขตมาเลยมันจะว่าไงก็ให้บ้าเลยโลโก้เขตลาดกระบังเลยครับเนี่ยโลโก้แล้วก็บอกว่าชาวลาดกระบังไม่เอาเผด็จการหรือสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งติดเลยครับเนี่ยติดในเขตลาดกระบังไปเลยครับนะติดตามเสาไฟฟ้าก็ได้เราจะรณรงค์เรื่องนี้ไปทั่วประเทศว่าให้แต่ละจังหวัดเอาโลโก้จังหวัดเลยครับว่าจังหวัดนี้ต่อต้านเผด็จการสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทำในเชิงสัญลักษณ์เราคิดอะไรได้ก็ช่วยเขาเราขี้เกียจไปเริ่มต้นใหม่เราอายเขาครับคนเสื้อแดงเท่านั้นครับที่จะหมุนกงล้อการเปลี่ยนแปลงไปได้ในขณะที่พวกเสอ้ายพวกจำลองพวกสนธิพวกไอ้ประสงค์พวกเขาเป็นการดิ้นเฮือกสุดท้ายเป็นการดิ้นรนเฮือกสุดท้ายเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับการดิ้นตายครั้งสุดท้ายอ่ะแต่พวกเราจะไม่ฆ่ากันเพราะเป็นคนไทยพี่น้องเสื้อแดงต้องเข้าใจนะครับว่าเราเกิดมาเพื่อช่วยชาวโลกแต่ชาวโลกที่ว่านี่คือประเทศไทยเราถูกส่งมาที่นี่เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้เป็นประชาธิปไตยเราขอเป็นเพียงนั่งร้านนะนั่งร้านก็คือว่าถ้าเราสร้างตึกประชาธิปไตยเสร็จแล้วนั่งร้านก็ต้องถูกพังลงมาถ้าเป็นเด็กเหล็กท่อนหนึ่งไม้ท่อนหนึ่งใครจะเอาเหล็กเอาไม้ไปทำเฟอร์นิเจอร์ว่ามันดีมันงามก็ได้หรือจะเอาไปทำฟืนทำถ่านเอาไปไว้ในโกดังก็ได้เราจะไม่โอดควรไม่ต่อรองว่าทำไมไม่ได้ตำแหน่งทำไมเสร็จนาข้าเขาถึกเสร็จสิ้นการพลพวกเราจะไม่พูดเด็ดขาดเพราะเราถือว่าเรามาช่วยชาวโลก
วันหนึ่งเราต้องกลับไปดาวที่เราจากมาพูดให้มันมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีอย่ามาสนใจเรื่องอาหารการกินเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์พวกนี้เลยครับเราอยู่เรากินเราช่วยกันนี่คือสิ่งที่อยากให้พี่น้องได้มั่นใจนี่คือความภาคภูมิใจครับนี่คือเกียรติยศที่ไม่มีที่อื่นมันมีที่นี่อ้าวคุณโควิดผมขึ้นเวทีให้ละวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับ